วิอะไรตามหน้าที่ของพวกท่านนะครับสำนักงานตรวจสอบภายในมหาวิทยาลัยมหาสารคามจัดอบรมโครงการบริหารสัญญางานก่อสร้างอาคารมหาวิทยาลัยมหาสารคามโดยมีศาสตราจารย์ดร.สัมพันธ์ฤทธิเดชอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาสารคามเป็นประธานเปิดงานมีนายเชิดชายมีคำผู้ทรงคุณวุฒิเชี่ยวชาญด้านการเงินการคลังมาเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับการบริหารสัญญางานก่อสร้างอาคารซึ่งมีการคลังประจำจังหวัดมหาสารคามรวมถึงผู้บริหารและบุคลากรในมหาวิทยาลัยที่ปฏิบัติหน้าที่ด้านการบริหารสัญญาจำนวน95คนการจัดอบรมในครั้งนี้เป็นการบริหารจัดการงานก่อสร้างโดยใช้ทรัพยากรต่างๆเพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในสัญญาให้แล้วเสร็จสมบูรณ์ตามวัตถุประสงค์ซึ่งกระบวนการบริหารจัดการสัญญาประกอบด้วยการกำกับการควบคุมการตรวจสอบการติดตามการปฏิบัติงานรวมถึงการเบิกจ่ายเงินตรงตามเงื่อนไขข้อกำหนดในสัญญาที่เกี่ยวข้องในการดำเนินงานด้านการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารสัญญาพื้นฐานในการปฏิบัติงานที่จำเป็นต้องพัฒนาความรู้ที่เกี่ยวข้องโดยเฉพาะความรู้และทักษะที่ไม่ได้กำหนดไว้ในระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุพุทธศักราช2535และฉบับแก้ไขเพิ่มเติมที่ผู้ปฏิบัติหน้าที่ด้านการพัสดุจำเป็นต้องปรับเปลี่ยนระบบการทำงานเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นโดยเฉพาะเรื่องของกฎหมายระเบียบข้อบังคับและการปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับการบริหารสัญญางานก่อสร้างได้ตระหนักถึงความสำคัญและความเข้าใจสามารถนำไปปรับใช้ในการปฏิบัติงานตามความรับผิดชอบได้อย่างถูกต้องและเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานราชการซึ่งการจัดอบรมในครั้งนี้จัดขึ้นที่ห้องประชุมศูนย์นวัตกรรมใหม่มหาวิทยาลัยมหาสารคามบ้านอาคาร